าน ISMAT Asia 2014เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงงานแสดงสินค้าการเกษตรครบวงจรและการประชุมการสัมมนาระดับชาตินะคะที่ได้รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตรใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่3แล้วค่ะเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะอุตสาหกรรมข้าวอ้อยน้ำตาลผักผลไม้และดอกไม้ของไทยและรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะขอเรียนเชิญคุณพรพันธ์บุญเลิศผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดให้เกียรติการเปิดงานThis event is a part of a series of forums to engage Thai agricultural market. This forum also served as a prelude to ISMAT Asia exhibition, scheduled to take place later this year in Bangkok, Thailand, from 29 to 31st August 2014.ช่วงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการจับรางวัลที่3ก่อนเลยนะคะนั่นคือรางวัลแบบรับประทานอาหารกลุ่มร้านอาหารในเครือบริษัทอินไทยเอ็กซ์เมนต์จำกัดและในสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันได้นามของคณะผู้จัดงานผู้สนับสนุนการจัดงานนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าต้องขอกราบขอบพระคุณและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะที่เกียรติมาร่วมงาน ISMAT Asia 2014 Industry Forum ค่ะอย่างไรแล้วต้องขอฝากทุกท่านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ISMAT Asia 2014ค่ะนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และก็ก่อให้เกิดกับประโยชน์นะคะสำหรับในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านนะคะในระหว่างการจัดงาน ISMAT Asia 2014ระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2557ณ ห. 8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ